ไม่เคยมีปัญหากับใครเรื่องตีไม่เคยทะเลาะไม่อยากมาก็พูดเล่นจริงพูดเล่นกันไม่ได้จริงจังอะไรไม่ได้ถึงขั้นต้องมาฆ่าแจกเอาชีวิตกันเสียประจาดไม่ก็ไม่ได้บอกว่างองแงคือเสียหลักหรือหลักใจก็สี่ครับเคยมีคนที่ว่าโทรเหมือนกับว่ามาตามทวงหนี้อะไรเคยมีไหมไม่มีก็ไม่เคยเป็นหนี้อะไรมีลางบอกร้ายอะไรไหมที่เจอกันเมื่อวานครั้งสุดท้ายมันเมื่อวานพ่อจะมากี่โมงผมเจอกับพ่อเขาตอน9โมงเขาบอกว่าเขาจะออกตีไก่แล้วก็จะมานอนค้างบ้านแม่ที่พัทยาพอดีแม่ก็โทรมาตอน2:30ว่าลูกว่าจะมานอนแล้วยังไม่มาอีกผมได้โทรคุยตีไก่อยู่เพื่อนก็โทรมาใหญ่เลยว่าโก้เขาโดนยิงตอนนั้นผมก็รีบขับรถมากับเพื่อนเลยแต่เขามาไม่ทันแล้วได้ดูไหมว่าโก้เขาโดนยิงจากกี่ที่ตามที่เขาเห็นคุณหมอพูดนะคะว่าน่าจะเป็นประมาณ7-87-8นั้นใช่อ๋อขนาดนั้นแล้วเราจะมารับศพไปบำเพ็ญ